สวัสดีครับผมบูธแฟร์นะครับผมวันนี้บูธจะมาเคลือบล้อราวเฮ้าส์นะครับผมให้มันถลอกน้อยที่สุดมาดูกันว่าเป็นยังไงครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยสักเล็กน้อยนะครับผมว่าไอ้ล้อราวเฮ้าส์เนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยอันนี้ซื้อมือ2ถอดป้ายแดงมายังไงก็ยังไม่ได้เล่นเลยเนาะเจ้าของเนี่ยเขาถอดป้ายแดงมาก็เลยไปซื้อต่อมานะครับแล้วก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยลายเนี่ยมันชอบหลุดลอกกันซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงการเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมวันนี้บุ๊ทก็เลยแบบมันเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะยังไม่ทันอะไรเลยมาจับๆห่อๆมันก็หลุดแล้วอ่ะไอ้สีขาวๆอ่ะอันนี้เป็นล้อสีเขียวนะ65มิล81เดก็มันก็สวยมากๆแต่คราวนี้ก็เลยจะมาเคลือบแลคเกอร์หรือสีเคลียร์อะไรแบบนั้นน่ะให้มันถลอกน้อยลงตะกี้ก็ลองพ่นข้างหลังไปแล้วหน่อยนึงมันไม่กินยางก็ว่าจะลุยกระต่อเลยว่าเป็นไงก็ทำความสะอาดนะครับแต่จริงๆอ่ะก่อนทำความสะอาดก่อนใช้ทิชชู่เปียกเช็ดอ่ะมันก็เหมือนจะหลุดลอกๆอยู่แล้วก็ไม่อยากให้มันหลุดลอกไปมากกว่าเดิมก็เลยอ่ะมาลองดูลุยกันดูว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงแล้วมันจะทำได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดตะกี้เช็ดไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเช็ดอีกล้อหนึ่งแล้วกันก็ง่ายๆเนาะล้อนี้แต่ยังไม่ได้เช็ดมันก็หลุดลอกแล้วอ่ะมาแกะจากในกล่องนะก็เช็ดเบาๆก็ไม่รู้จะเช็ดยังไงเนาะเช็ดเบาๆก็ประมาณนี้ครับแต่มันก็จะมีเศษขาวๆก็ทำใจเนาะแต่มันก็อยู่ในสภาพเขาเรียกอะไรอ่ะประมาณ 90% แล้วมันก็สวยดีแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งสักเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นกันเลยหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วก็รอมันแห้งนิดนึงแต่ตอนนี้อากาศไม่เอื้ออำนวยแต่ก็อยากประกอบบอร์ดแล้วก็ทำนะครับตัวนี้ใช้ TOA ครับ Quick Dyeing นะครับผมเป็นสีเคลียร์ก็สีใสเคลือบเงาอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาบอกว่าใช้เนี่ยก็คือเขย่านะครับให้มันละเอียดเรียบร้อยหมายถึงว่าเขย่าประมาณนาที2นาทีจากนั้นเนี่ยฉีดพ่นซึ่งมันจะแห้งไวมากน่าจะประมาณ10นาทีแล้วเขาบอกว่าให้กลับมาพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครชอบความเงางามมากกว่านั้นก็อาจจะ2รอบ3รอบก็แล้วแต่เดี๋ยวลองดูแต่บูธเป็นคนพ่นสีสเปรย์ไม่เก่งก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะเพื่อให้มันเคลือบกับล้อจุดนี้ครับผมพ่นห่างประมาณฟุตหนึ่งนะทางนี้บ้างไปทางโน้นต่อจากวันนั้นได้ทำการพ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับล้อราวเฮ้าส์ที่เคลือบด้วยสีเคลียร์นะครับของ TOA ก็พ่นหมดกระป๋องเลยอ่ะมันร้อยกว่าบาทก็พ่นหมดเลยนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือว่าล้อที่ผ่านการพ่นอ่ะจะมีชั้นฟิล์มเคลือบดูเอามือลูบไปนะเดี๋ยวอีกเสร็จใกล้ได้เอามือลูบไปเนี่ยมันก็คือมีชั้นฟิล์มแล้วมีชั้นของเคลียร์เนี่ยเคลือบไปแล้วซึ่งอาจจะไม่หลุดล่อนออกง่ายได้นะครับผมก็คือคงทนขึ้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งคือตอนไปเล่นน่ะมันจะเป็นไงบางทีเรานึกถึงยางรถยนต์ยางมอไซค์ไอ้ชั้นล้อที่ว่ามันถูกกดน้ำหนักลงบนพื้นมันก็ต้องหยุ่นขึ้นมาเนาะไอ้ตรงเนี้ยเวลาไปเล่นมันจะแตกขอบหรือเปล่าอันนี้ก็สงสัยเพราะว่าอะไรเจ้าตัวขอบมันเนี่ยเผลอทำตกไป 2-3 ทีซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะตกแต่มันก็เป็นข้อดีทำให้ที่ว่ารู้ว่าเอ้ยขอบตกไปแล้วขอบมันหยุ่นขอบมันตกท่าเนี้ยโป๊ะลงไปเนี้ยมันก็แตกขอบเว้ยหมายถึงว่ามันหลุดล่อนบ้างแต่คราวเนี้ยก็อย่างที่ว่ามันจะแตกขอบไปขนาดไหนในการเล่นจริงเนาะเนี่ยทำหล่นอันนี้หล่นหนักเลยป๊อก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 หมุนนะครับผมส่วนไอ้ที่ฉีดสเปรย์ไปเคลือบไปมันไปโดนในส่วนล้อด้วยนี่ถ้าขูดมันก็ออกไปเนี่ยขูดแล้วมันก็ออกไปเจอเนื้อชั้นเนื้อจริงๆของล้ออันนี้ไม่เป็นผลอะไรเพราะว่าเดี๋ยววิ่งบนพื้นถนนที่เล่นไปจริงๆมันก็คือหลุดออกหมดอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราอยากได้คือได้แต่ที่แน่ก็คือตอนเนี้ยมันไม่หลุดดูดิถูไงมันก็ไม่หลุดถ้าเกิดเป็นเพียวๆราวเฮ้าส์เพียวๆเดิมๆก็คือถูขนาดนี้คือติดนิ้วมาหมดแล้วอันนี้ไม่ติดนิ้วประมาณนี้แหละเนาะแต่เล่นดีเลยล้อราวเฮ้าส์
โอ้ยทรายทรายหลังจากผ่านการเล่นมาเยอะมากกับล้อที่เป็นต้นคลิปที่เราได้ทำการเคลือบด้วยใช่ไหมผลปรากฏว่าอย่าหาทำเชียวเพราะว่ามันลอกหมดเลยเว้ยมันลอกบนแผ่นฟิล์มเนี่ยอันนี้ยังเหลืออยู่เนี่ยอันเนี้ยดึงออกมาพอมันลอกอ่ะมันไม่ว่าหรอกก็อย่างที่เรารู้กันว่าลายของเราเฮาเขาว่ามันลอกง่ายมากแล้วพอนี้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นฟิล์มฝังแล้วแบบเคลือบแล้วจะไม่ไปไหนตอนนี้ก็คือเนี่ยพอจับออกก็ดูเนี่ยบายบายเลยเราเฮาอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ด้านนี้นะอันนี้ด้านนี้คือด้านที่เหลือเยอะที่สุดเดี๋ยวให้ดูอีกด้านนึงเกลี้ยงเก่าเหลือหน่อยเดียวดูก็สรุปกันว่าการที่เราเอาตัวเคลือบเคลียร์แลคเกอร์หรือว่าสีสเปรย์ที่เป็นสีเคลียร์ตัวใสมาเคลือบมันก็เหมือนจะดีตอนทำเป็นแผ่นฟิล์มนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันพาเจ้าตัวลายออกไปด้วยเพราะว่ายางมันมีความยืดหยุ่นเวลาเล่นตอนเล่นแรกๆก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคือมันเริ่มมีการกระเทาะตอนนี้กระเทาะไปเกือบหมดแล้วก็เอาเป็นว่าลองให้แล้วนะไม่ผ่านสรุปไม่ผ่านมีอีกอย่างนึงที่อยากลองกับล้อเราเฮาเนาะมีเราเฮาอีกชุดนึงก็เดี๋ยวจะฉีดไอ้สเปรย์ที่ว่ามันเป็นสเปรย์กักกันน้ำที่ฉีดใส่รองเท้าผ้าใบตัวนั้นน่ะมันเอาไปใช้กับรองเท้ามันมีความยืดหยุ่นบูทคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ในอนาคตเอาเป็นว่าสรุปวันนี้คือสีเคลียร์กับแลคเกอร์ไม่ผ่านครับใช้ไม่ได้ครับล้อเราเฮากลายเป็นล้อตลาดนัดเลยมองไม่เห็นเลยว่าเป็นลายอะไรโอเคสำหรับวันนี้ก็บูธแฟนมาทดลองให้ดูเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับใครชอบใครใช่เป็นคำตอบว่าทำยังไงไม่ให้ล้อเราเฮามันหลุดลอกก็สำหรับวิธีนี้ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีถัดไปในครั้งถัดๆไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บูธไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับแฟนอีพีหน้าสวัสดีครับไปขอตัวไปเล่นก่อนละบ๊ายบาย